ิงเข้ารายการใช่ครับใน CD Insight ในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของบูเลและ DVD กันคือแบบเมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยนะแบบดนตรีมันก็แบบตึบตึบนั่งผมก็แบบเหยียบคันเร่งแบบปุ๊บปุ๊บลุ้นว่าทันไม่ทันแล้วคือดนตรีมันแบบบิ้วมากเลยลุ้นกันบิ้วกันหน้าดูก็คือในส่วนของเพลงนะฮะในสัปดาห์นี้กำลังร้อนแรงเลยนะฮะก็คือ Muse นั่นเองคุ้นคุ้นนะฮะก็คุ้นคุ้นนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเพลงที่เปิดรายการเมื่อสักครู่นี้ฮะ Survivor ฮะการอยู่รอดการ Survival การอยู่รอดการดำรงอยู่เนี่ยนะฮะเพลงนี้ถูกเอาไปใช้เป็นธีมหลักของโอลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนที่ผ่านมาไงหลายคนคงอาจจะคุ้นคุ้นกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ที่ปลุกใจใช่ไหมใช่นะฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้ในโอลิมปิกทั้งปลุกใจแล้วก็เรียกน้ำตาผู้ชมได้มากที่สุดเพลงหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยใช่ครับมาในอัลบั้มที่2นี่เขาใช้ชื่อใช่ไหมไม่ใช่ชื่ออัลบั้ม The Second Law นะฮะเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ลำดับที่2หรือเปล่านะฮะแต่ชื่อวงนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วนะฮะ Muse เนี่ยจริงๆถ้าคนรู้จักเขาพวกเขาเนี่ยนะอันนี้ตัวนี้ตัวปกซีดีกันก่อนเนี่ยมาแล้วเป็นดีลักซ์เวอร์ชันนะฮะมาเป็นดิจิแพคแบบนี้เลยใช่แล้วนะฮะมีซีดีแล้วก็มีดีวีดีเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำอัลบั้มชุดนี้ด้วยหน้าปกนี่เหมือนเป็นกราฟิกป่ะเป็นกราฟิกต้องไปตีความมันเอง คือจริงๆแล้วมันเหมือนขนแปรงสีฟันอะแต่มันเอามามัดรวมกลุ่มกันไงจะมองเป็นช่อดอกไม้เหรอลักษณะขนมันอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าท่านผู้ฟังครับในพุ่มที่คุณนำโชคบอกเหมือนพุ่มดอกไม้เนี่ยนะครับมันหลากสีมากเลยมันแบบยิ่งกว่าเรนโบว์อีกอะมากกว่า7สีอะคงต้องตีความกันมันไล่ไปตั้งแต่ม่วงฟ้าอ่อนฟ้าเข้มเขียวเหลืองอ่อนอุ๊ยแต่ว่ามันเป็นมันคือมันดูแล้วสบายตาบนหน้าปกพื้นสีดำใช่ฮะแล้วก็ตัววงนี้นะฮะเป็นที่รู้จักจริงๆก็คือตอน Twilight ภาคแรกเพลงของพวกเขาเอามาเป็นซาวด์แทร็กไงใช่ก็เลยทำให้วงนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะฮะภาคล่าสุดจะมาอีกไหมไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าเพลงเขาเพิ่งถูกใช้ในโอลิมปิกไงก็เลยใช้เพลง Survivor เนี่ยมาเป็นซิงเกิลแรกของเขาสำหรับมิวสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาอยู่ตลอดทั้งชั่วโมงแน่นอนนะฮะบูมแรงแล้ววงนี้นะฮะได้มีอีกฉายาหนึ่งนะว่าถือว่าเป็นวงที่เป็นสเตเดียมร็อกแบนด์ที่ดีที่สุดของเกาะอังกฤษนั่นนะฮะแล้วก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของการแสดงสดว่าเอาอยู่เอาคนดูได้อยู่มากแล้วก็แบบผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับวงดนตรีได้ตลอดผมว่าคุณเชก็ได้ดูงานโอลิมปิกที่ผ่านมาคงได้เห็นใช่แล้วโชว์เขาอุ้ยผมดูแต่สไปเกิลโอ้ยด่าละเราด้วยชอบเอาละฮะยังมีสิ่งมีหลายซิงเกิลที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็มาอีกซิงเกิลหนึ่งดีกว่าซิงเกิลนี้นะฮะจากอัลบั้ม The Second Law ของ Muse เนี่ยนะฮะเพลงนี้เขาว่าด้วยเกี่ยวกับสถานีแห่งความหวาดกลัวหวาดวิตกโอลมานแบบแพนิคPanic Station Panic Station ไปฟังกันนะฮะจาก Muse กันครับ